ณปัจจุบันก็คือพยายามหยิบสิ่งที่เราชำนาญเอามาประกอบในการทำเหรียญต่างๆเพื่อให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ๆให้เป็นเสน่ห์ของเหรียญและให้คนได้เก็บรูปลักษณ์ที่แปลกตาเพิ่มขึ้นชาตินันจิวารักษ์ตอนนี้ก็เป็นหมอส่วนออกแบบเขียนแบบดูแลเกี่ยวกับงานด้านรูปแบบเหรียญการออกแบบต่างๆสื่อต่างๆแล้วก็มีงานห้องพิมพ์แล้วก็งานช่างไม้ปณิสินซึ่งจะมีการอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือทำแพ็กเกจทำอะไรบ้างบางส่วนเหรียญที่ทำมาก็ระยะเวลาที่รับราชการมานานก็ค่อนข้างจะเยอะนะแต่หลักๆที่เพิ่งออกไปเร็วๆนี้ก็มีเหรียญ160ปีโรงกษาปณ์ที่ทำเป็นลักษณะหลายๆชิ้นมาประกอบกันทำเป็นเหรียญใหญ่10เซน9เหลี่ยมซึ่งเป็นงานที่ออกแบบไปต้องการให้มันมีความแปลกแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่น่าสะสมแล้วก็สื่อเรื่องราวของโรงกษาปณ์ที่มีมานานกว่า160ปีลงในเหรียญอีกหลายเหรียญที่นิยมก็จะมีเหรียญสีทั้งชุด UNDP ชุดเหรียญกล้วยไม้ชุดดอกบัวก็จะเป็นงานที่ทำออกมาเหรียญกษาปณ์ที่ลึกก็คือจะเป็นเงินตาส่วนหนึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานทำหนังสือเข้ามาว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยมีวาระครบกี่ปีทางกรมก็จะพิจารณาว่าหน่วยงานนี้มีอายุเหมาะที่จะบันทึกเป็นเรื่องราวลงในเหรียญก็จะวางแผนกระบวนการผลิตว่าเหรียญชนิดนี้อนุญาตให้ผลิตชนิดราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วเรื่องก็จะส่งมาตรงในส่วนทีนี้ก็จะทำการออกแบบจัดวางรูปแบบว่าหน่วยงานนี้ต้องการทำเหรียญเกี่ยวกับหน่วยงานในยุคของเขาเนี่ยอยู่ในรัชกาลไหนเราก็จะทำการออกแบบจนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ก็ส่งขอพระบรมราชานุญาตพอท่านปลดรูปแบบลงมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นตอนอีกอันนึงก็คือรูปแบบที่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นเงินก็คือต้องเข้ากฤษฎีกาดูข้อความดูอะไรแล้วก็ให้เข้าครม.ประกาศเป็นเงินตาออกมาว่าเป็นเหรียญที่ลึกในวาระเนี้ยเป็นเงินตาทีนี้ราคาเท่าไหร่มีน้ำหนักมีจำนวนมีอะไรนั่นคือกระบวนการทั้งหมดกว่าจะได้เหรียญกษัตริย์ที่ลึก1เหรียญส่วนเหรียญที่ลึกธรรมดาที่เกี่ยวกับราชวงศ์ก็หน่วยงานที่สามารถจะทำเกี่ยวกับพระรูปของราชวงศ์ก็คือส่งเรื่องเข้ามาอันนี้จะเป็นการว่าจ้างก็จะได้เหรียญออกมาแต่ทีเนี้ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขอพระบรมราชานุญาตเหมือนกันแต่ขั้นตอนจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นเงินตาพอโปรดเกล้ามาแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตได้เลยเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนนี้มันเป็นเงินตาที่ใช้ในปัจจุบันก็9ชนิดราคาอันนี้ต้องมีการวางแผนทั้งหมดว่าเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนแต่ละชนิดราคาจะมีรูปลักษณ์อะไรขอพระบรมราชานุญาตเพราะว่าเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนเนี่ยจะหน้าหลังจะเหมือนกันต่างกันตรงพศและชนิดราคาซึ่งต้องมีการวางแผนแล้วก็ดูแลบริการให้มันอยู่ในขอบของมันถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเงินตาหรือเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนเนี่ยต้องมีการประชุมแล้วต้องหารือกันค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรเพราะว่ามันใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันเราถ้าเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนเนี่ยก็พอสมควรในการประชุมในการหารูปแบบหารูปลักษณ์หน้าหลังแล้วก็ชนิดราคาส่วนกระสาบที่ระลึกโดยทั่วไปอ่ะที่จะมีการผลิตและเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนี้ก็อย่างน้อยก็ประมาณ1ปี1ปีในที่นี้คือเขาต้องทำเรื่องเข้ามามีประวัติของหน่วยงานเข้ามาเราออกแบบเสร็จเข้าสู่กระบวนการขอพระบรมราชานุญาตมันเกิดจากตอนแรกก็คิดว่าตอนเหรียญ150ปีเราก็ทำรูปลักษณ์ปกติ5โรงไปแล้วพอ160ปีก็เลยคิดว่าจะทำอะไรที่มันเป็นไทยๆหน่อยนึงตอนนี้กษาปณ์มาอยู่เมืองปทุมปทุมก็นึกถึงดอกบัวเราก็เลยมองว่าจะเล่นอะไร5เหรียญ5โรงอยู่ในเหรียญเดียวก็เอาดอกบัวมาเรียงให้เป็นคล้ายๆกับลายดอกประจำยามแล้วมาต่อกันเป็นลายดอกประจำยามหรือท่อนแยกมาก็จะเป็นดอกบัวแต่ละดอกแต่ด้วยความที่จะให้มันกึ่งมากับลายดอกประจำยามกับรูปลักษณ์ที่ลงอ่ะเราถึงเล่นรูปร่างรูปทรงออกมาในลักษณะในการเอามาประกบกัน
เหรียญใหญ่เหรียญเดียวก็เล่นเหรียญ10เซน10เซน10เหลี่ยมก็เลยทำเป็น10เหลี่ยมในออกในยุครัชกาลที่10ก็ทำเป็น10เหลี่ยมขึ้นมาเวลาเราออกแบบอะเราสนุกนะเราคิดอะไรที่มันแปลกๆแล้วสนุกแต่ทีเนี้ยรูปแบบบางอย่างเนี่ยเราคิดมามันไปขัดกับกระบวนการผลิตพอสมควรอย่างเหรียญ10เหลี่ยมเนี่ยมันสนุกกับเรารูปลักษณ์เราชอบแต่เวลาผลิตจริงเนี่ยคนผลิตเนี่ยต้องแก้ปัญหากันเยอะเหมือนกันเหรียญ10เหลี่ยมนี่ผลิตค่อนข้างยากยากมากทั้งใหญ่และหนาและเหลี่ยมในแต่ละมุมนะเวลาการทำบล็อกหรือการทำปั๊มและทำตัวตัดเนี่ยมีปัญหาตัดเหรียญมันก็จะออกเพราะมันจะล็อกติดเลยต้องหาวิธีแก้ไขอยู่ในกระบวนการเหมือนดูง่ายๆแต่ปัญหาในกระบวนการน่ะมันเยอะคนเอามุ่งหวังว่าทำไมเราไม่ทำเหรียญที่มันประหลาดอะไรไปเลยในกระบวนการบางอย่างเนี่ยมันยังติดอยู่อันนี้ใช้เทคนิคโบราณก็คือใช้วิธีการลงยาสีของเครื่องราดกับเหรียญโบราณเนี่ยใช้ลงยาสีมาผสมในเหรียญปัจจุบันก็คือหยิบอะไรที่เราชำนาญอ่ะแต่เราไม่ได้เอามาสร้างเป็นรูปลักษณ์ที่ผสมกันถ้ามีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เอามาใช้ให้ของเก่าของเราก็อย่าไปทิ้งมันก็ได้ชิ้นงานที่มันแปลกขึ้นมามีเสน่ห์ของมันสมัยก่อนอ่ะการลงสีในเหรียญเนี่ยเขาใช้วิธีลงยาโบราณก็คือยาร้อนก็คือหินผลึกก้อนผลึกที่เป็นสีแต่ละสีเอามาบดจนเป็นแป้งละเอียดแล้วก็มาทาแต่ละส่วนสีแดงก็เป็นผลึกสีแดงสีน้ำเงินก็เป็นผลึกสีน้ำเงินแล้วเอาตัวเนี้ยไปเผาไฟเพื่อให้ผลึกที่เป็นแป้งน่ะละลายกลับมาเป็นผลึกเกาะเหรียญอีกทีนึงมันขั้นตอนมันค่อนข้างยุ่งยากสมัยใหม่เขาเลยใช้สีวิทยาศาสตร์ทาเลยเรียกว่ายาเย็นก็คือสีทาแต่เสน่ห์มันก็จะหายไปแต่มันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกอ่ะเหรียญที่ตีน่ะเราใช้เทคนิคลมดำพ่นทรายซึ่งมันขัดกับมาลงยามันก็ต้องหาวิธีการที่เอา2 อย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันพอลมดำสียาก็จะหมองมันต้องมีวิธีการกั้นการทำกันอะไรของดูเหมือนง่ายแต่ทดลองกว่าจะออกมาเป็นรูปลักษณ์นี่ก็พอสมควรมันก็มีเทคนิคนี้เป็นการเทคนิคการใช้โลหะต่างชนิดมาอัดติดกันลงในรูปเหรียญรูปเดียวกันมีลายลงลายขึ้นแล้วก็แยกชิ้นในการชุบไม่ได้เทคนิคอะไรใหม่เพียงแต่เราหยิบโลหะที่มันต่างชนิดมาสร้างเป็นงานเหรียญอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบหรือสร้างมันในลักษณะไหนก็ใช้ความชำนาญที่เรามีในการสร้างแล้วมันก็จะได้รูปลักษณ์ออกมาเป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็เราก็ทำแพ็กเกจเพิ่มให้มันสื่อเกี่ยวกับช้างช่วยให้เหรียญเรามีเสน่ห์มากขึ้นณปัจจุบันก็คือพยายามหยิบสิ่งที่เราชำนาญเอามาประกอบในการทำเหรียญต่างๆเพื่อให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ๆให้เป็นเสน่ห์ของเหรียญและให้คนได้เก็บรูปลักษณ์ที่แปลกตาเพิ่มขึ้นอนาคตเนี่ยนะอยู่ที่ว่ารูปลักษณ์เหรียญก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยการใช้จ่ายก็อาจจะปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันก็เปลี่ยนไปเหรียญหมุนเวียนอาจจะใช้ได้น้อยลงการจับจ่ายน้อยลงรูปแบบในการปรับเปลี่ยนในกระบวนการของโลหะสาบก็อาจจะเสริมด้วยกระสาบที่ระลึกเพิ่มขึ้นหรือทำเหรียญที่ระลึกที่มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกให้นักสะสมได้สะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ของมันไปเสน่ห์ของมันไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเสน่ห์ของมันอยู่ที่รูปลักษณ์ของมันว่าเราจะใส่อะไรให้มันเท่านั้นเองการเก็บเหรียญประเภทไหนควรจะศึกษามันสักนิดนึงเก็บเท่าที่ยังมีความสุขอย่าเก็บจนมีความทุกข์กับมันมันไม่เกิดประโยชน์กับมันเพราะเหรียญเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานหรอกชั่วอายุนึงเนี่ยมันก็ถ่ายมือไปแล้วเพราะฉะนั้นสุขกับมันให้เยอะเท่าที่เก็บได้ไม่จำเป็นต้องมีทุกเหรียญสุขกับมันนั่นแหละคนทำก็มีความสุขเพราะคนทำอยากทำเหรียญให้คนเก็บแล้วมีความสุข